วัสดีค่ะถ้าพูดถึงปัญหาที่กวนใจคุณผู้หญิงหลายๆท่านหนึ่งในปัญหานั้นก็คือเรื่องของสุขภาพผิวหน้าถูกต้องไหมคะซึ่งก็แก้ปัญหาได้ยากค่ะทำให้คุณผู้หญิงหลายๆท่านนะคะหันไปพึ่งวิธีการใช้เลเซอร์หรือไม่ก็ศัลยกรรมตกแต่งค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาแนะนำถึงวิธีการดูแลผิวหน้าด้วยวิธีการทางธรรมชาติที่ไม่ยุ่งยากจนเกินไปด้วยค่ะและตอนนี้ก็นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะขอต้อนรับคุณเบนจมาศกลิ่นส่งค่ะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Good Skin Lab นะคะจากบริษัทเอลก้าประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่จิมมี่นะคะได้เลยค่ะน้องแชร์พอเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องของผิวหน้าอย่างนึงที่ต้องรู้ก่อนนั่นก็คือสาเหตุหรือว่าต้นตอของปัญหาผิวหน้านะคะ มีสาเหตุอะไรบ้างคะที่ทำให้หน้าเราหมองคล้ำหรือว่ารูขุมขนกว้างอะคะค่ะตามปกติเนี่ยนะคะผิวของคนเราเนี่ยจะมีการผลัดเซลล์ทุกๆ28วันแต่เมื่อพอเรามีอายุมากขึ้น อายุ20ปีขึ้นไปนะคะขบวนการตรงนี้ก็จะเริ่มช้าลงช้าลงก็จะเป็นสาเหตุหลักๆของการที่เรามีผิวหมองคล้ำนะคะแล้วก็มีริ้วรอยซึ่งตรงนี้นะว่าเป็นปัจจัยภายในนะคะแก้ไม่ได้ด้วยก็หยุดอายุคงยากนิดนึงนะคะเรายังมีปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามาช่วยทำร้ายผิวของเราเพิ่มเติมอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดนะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นอากาศร้อนชื้นแสงแดดก็แรงขึ้นทุกวันนะคะซึ่งแสงแดดเนี่ยก็จะเป็นตัวการสำคัญเลยที่ทำให้ผิวเราหมองคล้ำเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอดหลับอดนอนนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าบางท่านอาจจะดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่นะคะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยของการที่ทำให้มีผิวหมองคล้ำนะคะแล้วก็มีริ้วรอยเกิดขึ้นเมื่อเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อได้เราจะมีวิธีการดูแลณตอนนี้รวมถึงการปกป้องยังไงคะค่ะ Good Skin Lab นะคะเข้าใจถึงปัญหานี้ของทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายได้เป็นอย่างดีนะคะเราจึงได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะคะก็คือ Cita Peel Exfoliating Peel Pads นะคะถือว่าเป็นนวัตกรรมการขัดลอกผิวหน้าแบบ2ขั้นตอนนะคะซึ่งน้องแชร์สามารถดูแลผิวด้วยตัวเองที่บ้านได้โดยการใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะคือ2กระปุกนี้นั่นเองนะคะมีถึง2กระปุกด้วยกันนะคะแตกต่างกันยังไงงานยังไงใช่ไหมคะก็ถ้าน้องแชร์สังเกตดีๆเราจะมีสเต็ปที่1ซิต้าพิวเนี่ยที่อย่างที่พี่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นนวัตกรรมการขัดลอกผิวหน้าแบบ2ขั้นตอนนะคะสเต็ปที่1เนี่ยข้างกระปุกจะมีเขียนไว้เลยชัดเจนจะเป็นส่วนผสมของกรดซิลิติกเข้มข้น 10% ซึ่งกรดซิลิติกเข้มข้นเนี่ยส่วนมากจะพบในผลไม้รสเปรี้ยวนะคะเราก็จะพบได้ง่ายในพวกส้มมะนาวแล้วก็เกรปฟรุตนะคะก็จะทำงานโดยการทำให้ไขมันแล้วก็เซลล์ผิวเนี่ยกระจายตัวออกก็จะผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและเสื่อมสภาพให้หลุดลอกออกไปนะคะในขณะที่สเต็ปที่2ค่ะอีกกระปุกนึงนะคะก็จะมีเขียนข้างๆเลยว่าสเต็ป2ตัวสเต็ปที่2เนี่ยก็จะช่วยปรับลดการทำงานของกรดซิลิติกนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลให้กับผิวนะคะโดยมีส่วนผสมของอะโลเวร่าซึ่งอะโลเวร่าเนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวเรานะคะแล้วก็มีวิตามินซีมีน้ำมันเจอเรเนียมนะคะซึ่ง2อย่างหลังนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยกระชับขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการระคายเคืองด้วยค่ะความแตกต่างของทั้ง2กระปุกจำเป็นต้องแยกกันเพื่อให้ประสิทธิผลของการทำงานของสารสกัดจากธรรมชาติเห็นผล 100% เลยนะคะยังเปิดออกมาคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นข้างในนะคะข้างในนี่เป็นสำลีนะคะวิธีการใช้ยังไงอะคะก็วิธีการใช้จะสังเกตว่าสำลีทั้ง2กระปุกนี้เนี่ยเหมือนกันเลยค่ะแต่ละกระปุกเนี่ยจะมีทั้งหมด30แผ่นนะคะจะมีด้านที่ขรุขระกับด้านที่เรียบนะคะวิธีการใช้ง่ายๆเลยเราก็จะใช้ด้านที่ขรุขระค่ะน้องแชร์เช็ดลงบนหน้าที่ทำความสะอาดมาอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ตัวสำลีสเต็ปที่1เนี่ยเช็ดอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะคะไปในทางเดียวกันเว้นรอบดวงตาเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ5นาที5นาทีเองทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ5นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มใช้สเต็ปที่2ค่ะจะทำงานคู่กันสเต็ปที่2เนี่ยก็เป็นสำลีเหมือนกันใช่เป็นสำลีเหมือนกันเลยค่ะใช้ด้านขรุขระเช่นเดียวกันเช็ดไปในทางเดียวกันเหมือนกับที่สเต็ปที่1นะคะเช็ดไปแล้วนะคะก็จะช่วยทำให้ปรับลดการทำงานของกรดซิลิติกลงนะคะแล้วก็คืนความสมดุลให้กับผิวเราเตรียมพร้อมที่จะรับการบำรุงจากมอยเจอไรเซอร์ต่อไปนะคะแล้วก็ครีมกันแดดด้วยอ๋อก็ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คุณมีก็คือตกท้ายไปนะคะโดยเฉพาะกับครีมกันแดดเพื่อปกป้องเพิ่มเติมด้วยนะคะดูเหมือนวิธีการไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะทั้งที่สารสกัดจากธรรมชาติเหล่านี้เมื่อเป็นเมื่อก่อนนะคะอาจจะยุ่งยากหั่นแตงกวาหั่นพริกหั่นอะไรมาโปะที่หน้าถูกต้องไหมคะแต่ปัจจุบันนี้เป็นเพียงแค่แผ่นสำลีแล้วก็ปกติคนเราก็จะทำความสะอาดผิวหน้าอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่เพิ่มเติมเข้ามาให้เกิดความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมค่ะพูดไปก็อาจจะไม่เห็นภาพถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เรามีการพิสูจน์มาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยนะคะกับนางแบบของเราค่ะอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
และสำหรับแบบวันนี้เป็นอาสาสมัครของเราค่ะเริ่มต้นวิธีการยังไงคะพี่จิมมี่ค่ะวันนี้อาสาสมัครของเราเนี่ยทำความสะอาดผิวหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นแรกเนี่ยเราจะใช้สำลีแผ่นสเต็ปที่1 นะคะในด้านที่ขรุขระเนี่ยเช็ดลงไปบริเวณผิวหน้านะคะซึ่งวิธีการเช็ดเนี่ยเราก็จะเช็ดขึ้นด้านขึ้นนะคะเช็ดขึ้นไปนะคะให้ทั่วบริเวณผิวหน้าเลยทั่วบริเวณผิวหน้าเว้นสำคัญนะคะคือเว้นบริเวณรอบดวงตาค่ะนะคะเป็นจุดที่อ่อนโยนที่สุดของใบหน้าใช่ค่ะนะคะแล้วก็ลูกเบาๆลูกเบาๆค่ะบริเวณจมูกนะคะข้างจมูกสามารถเช็ดได้นะคะเราสามารถเช็ดบริเวณลำคอได้นะคะน้องแชร์หากสำลีเนี่ยยังมีเหลืออยู่เนี่ยเรายังสามารถเช็ดบริเวณเนินหน้าอกได้นะคะเรียกว่าสวยทั่วเรือนร่างกันเลยในระหว่างที่ใช้เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอุ่นๆหรือว่ามีความรู้สึกยิบๆบ้างนะคะไม่ทราบว่าน้องอาสาสมัครรู้สึกยังไงบ้างอ๋อรู้สึกยิบๆนิดเดียวเองค่ะโอเคค่ะโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะถือว่าเป็นปฏิกิริยาของการทำงานของกรดซิตริกนะคะเขากำลังเริ่มทำงานนะคะเราก็จะทิ้งเอาไว้เนี่ยประมาณ5นาทีนะคะให้ผิวเนี่ยแห้งแล้วเราก็จะมาเริ่มใช้สเต็ปที่2ต่อหลังจาก5นาทีผ่านไปแล้วนะคะเราจะเข้าถึงสเต็ปที่2กันนะคะวิธีการทำงานก็เหมือนเดิมเลยง่ายมากๆนะคะเราจะใช้สำลีด้านที่ขรุขระนะคะเช็ดลงไปบริเวณใบหน้าเว้นรอบดวงตานะคะเช็ดไปในทางด้านที่ขึ้นเหมือนกันนะคะค่ะไปลงบนบริเวณที่สเต็ปที่1เนี่ยผ่านเช็ดผ่านไปแล้วนะคะหลักการทำงานก็คือช่วยปรับลดการทำงานของกรดซิตริกนะคะเพื่อที่จะปรับสมดุลให้กับผิวนะคะเรายังมีส่วนผสมของอะโลเวร่าน้ำมันเจอเรเนียมแล้วก็วิตามินซีนะคะช่วยลดอาการระคายเคืองด้วยแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะถ้าหากว่าเหลือก็เช็ดที่คอใช่เช็ดใบหน้าแล้วเราก็ยังสามารถเช็ดบริเวณลำคอได้นะคะค่ะทั้งสองด้านหลังจากนี้นะคะเราก็จะทิ้งไว้ให้แห้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีนะคะแล้วเราก็จะให้อาสาสมัครเนี่ยไปล้างหน้าออกใช้น้ำเย็นในการล้างหน้านะคะเพื่อเป็นการกระชับรูขุมขนในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะรับการบำรุงจากมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็ครีมกันแดดต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่เพียงแค่ครั้งแรกที่ใช้เท่านั้นนะคะก็เห็นถึงความผ่องของใบหน้าความกระจ่างใสของใบหน้าเลยนะคะครั้งแรกก็เห็นผลขนาดนี้แล้วแล้วถ้าใช้ต่อเนื่องล่ะคะพี่จิมมี่จะเกิดอะไรขึ้นกับผิวหน้าเราบ้างอย่างที่น้องแชร์สังเกตเห็นนะคะว่าครั้งแรกที่ใช้เนี่ยผิวเราจะดูกระจ่างใสขึ้นเลยทันทีนะคะจากผลการทดสอบเนี่ยถึง 54% นะคะแล้วก็ผิวจะเรียบเนียนขึ้นนะคะนอกเหนือจากผิวกระจ่างใสแล้วเนี่ยหากน้องแชร์มีปัญหาเรื่องรูขุมขนอุดตันปัญหานี้จะหายไปนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะสาวๆเนี่ยแล้วก็คุณผู้ชายเนี่ยจะกังวลเรื่องรูขุมขนกว้างนะคะรูขุมขนกว้างนี้ก็จะเริ่มลดลงนะคะและที่สำคัญมากๆสำหรับคุณผู้ใหญ่จุดด่างดำจากวัยก็จะจางลงด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราบอกว่าจะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกพอเวลาเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพหรือว่าเซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยหลุดลอกออกไปเวลาเราใช้ครีมบำรุงเนี่ยก็จะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะก็จะทำให้เวลาเราแต่งหน้าต่างๆเนี่ยผิวเราก็จะเรียบเนียนขึ้นดูเป็นธรรมชาติดูอ่อนกว่าวัยนะคะแล้วก็ตอนแรกที่พี่เกริ่นว่าคุณผู้ชายก็สามารถใช้ได้นะคะตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชายประโยชน์ที่ได้ก็คือว่าเวลาเราโกนหนวดเนี่ยเวลาคุณผู้ชายโกนหนวดเนี่ยนะคะก็จะโกนหนวดได้ลึกขึ้นนะคะผิวก็จะนุ่มนวลขึ้นด้วยดูเรียบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็โกนได้แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงคุณผู้ชายแม้ไม่ต้องแต่งหน้านะคะแต่สุขภาพผิวก็ดีขึ้นได้เช่นกันนะคะครีมบำรุงต่างๆก็ช่วยให้สุขภาพผิวบำรุงได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งประโยชน์ที่เห็นนี้นะคะอย่างที่พี่จิมมี่บอกไปไม่ได้เฉพาะดูแลใบหน้าของเราเท่านั้นนะคะสามารถดูแลคอแล้วก็ส่วนต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยสามารถสวยได้อย่างครบตัวทั้งตัวเลยนะคะและนี่ก็เป็นประโยชน์แล้วก็คุณค่าที่คุณสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะโดยเป็นวิธีการทางธรรมชาติด้วยค่ะไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมหรือว่าพึ่งเลเซอร์ค่ะประโยชน์อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของได้ค่ะและเราไม่ได้ให้คุณแค่1วันนี้เราให้คุณถึง2ด้วยค่ะด้วยรหัสสินค้าค่ะที่3700ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์027903388ค่ะต้องโทรมาตอนนี้เท่านั้นนะคะ027903388ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่จิมมี่มากๆเลยนะคะที่มาเผยเคล็ดลับความงามด้วยวิธีทางธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผิวของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายทุกๆท่านเลยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ